ทีนี้ปุ๊บอยากจะใช้เวลาในส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะให้พวกผู้ร่วมเสวนาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามเพื่อให้วิทยากรสามารถได้ตอบคำถามให้พวกเรานะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็จะให้แต่ละท่านช่วยกันสรุปนะครับสั้นๆแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเข้าใจว่าวันนี้เราจะมีการแสดงด้วยนะครับจากนักศึกษาที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเป็นการแสดงคุณปังระหว่างการอาจจะเป็นอาณาชีพด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญพิธีกรแล้วกันนะครับในช่วงการแลกเปลี่ยนแล้วก็ตั้งคำถามแล้วกันนะครับมีไมค์ลอยไหมเชื่อว่าการเสวนาที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการที่ไม่ใช่แค่เวทีบนเวทีพูดลงไปนะแล้วมันก็หายไปอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าการที่เรามีแอคชั่นหรือว่าการที่เรามีการแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นการเสวนาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอย่างอีกเสวนาหนึ่งนะครับยังไงใครต้องการที่จะแลกเปลี่ยนก็เชิญเขียนครับเราได้ฟังการบรรยายมาแล้วหรือว่าการฟังเสวนามาแล้วนะครับใครที่มีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนออะไรนะครับก็ยกมือนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานของเรานะครับบางรุ่นดีนะครับที่เดินอยู่ยกมือเลยนะครับใครจะมีข้อสักถามอะไรนะครับช่วงนี้เราจะเปิดให้มีการสักถามนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยกมือเลยนะครับใครที่มีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผมชื่อมาฮัมมัดอัลฮัมมัดเซนนะครับแล้วก็เป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็มาเรียนที่เกษตรบัณฑิตนะครับก็อยากถามเวลาเนี่ยนะครับว่าซึ่งได้สังเกตในวัชชุลกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าต้องเห็นกำลังใจกว้างนะผมมองว่าหัวโลกมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับแต่มันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวที่บุญชวนนะแต่สิ่งที่เกี่ยวนี่ก็คือว่าหากการเจรจาครั้งนี้เนี่ยมันมาส่งไปว่าจะโลกในฐานะประชาชนเลยเนี่ยก็จะมีทางที่ไหนว่าที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ชัดเจนกว่าการเจรจาก็แค่นี้นะเราจะรวบยอดทีเดียวเลยดีกว่าให้คำถามทีเดียวเลยดีกว่ามีไหมครับเชิญครับยาสลามเลกุมารุกลาบารักาตุมิเชนนางสาวเอเชียนกอลเลยนะคะอยากถามว่าเมื่อวานนะคะได้มีกลุ่มนักศึกษาจากในพื้นที่นะคะมีการเรียกร้องถึงสันติภาพแล้วหลังจากได้กลับไปถึงหอนะคะได้มีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายเนี่ยได้ติดตามหรือซุ่มมองอยู่ในที่พักนะคะแล้วก็เช้าอีกวันนึงเนี่ยมีการบุกเข้าค้นในบ้านพักทันทีในช่วงเช้าเนี่ยค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยสามารถปกป้องตัวเองในลักษณะไหนได้บ้างค่ะตรงไหนครับที่ยะลาค่ะขอบคุณเป็นการพัฒนาจากที่เสียงมานานแล้วแล้วผมเองอยู่เป็นเครือสายตอนนี้ด้วยแต่ว่าจากบ้านจากเมืองมาสมัยราชการที่ห้ามันก็รุ่นมาจากพ่อจากลูกแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งในญาติน้องหนึ่งที่อาจารย์ยังในกรณ์เล่าเมื่อสักครู่ที่มาทำให้ประชากรท
เพิ่มจาก 4,000 เป็น 1,000,000 คนนี่นะฮะอาจารย์กับผมสังเกตอาจารย์เดินพบเห็นโลกมานานผม70ปีแล้วได้ผ่านในการมาลาเหตุการณ์เท่าที่สังเกตคือศึกษายุทธศาสตร์การต่อสู้และปลดปล่อยความไม่ว่าจะเกิดในอเมริกาใต้ก็ดีในสหรัฐอเมริกาก็ดีเขาบอกว่าตราบเท่าที่ยังมันเป็นปัญหาภายในของระหว่างประเทศมันเป็นไปได้ยากอย่างที่ท่านหรือก่อนเราจะพูดว่าที่ฝ่ายที่เขาไม่ได้กินก็จะยอมอ่อนพอให้ยุทธศาสตร์ที่มองในลักษณะที่ขนาดนี้การเจรจาระหว่างทั้งทศกัณฐ์กับพาราดอนเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นการเป็นการจัดฉากอย่างที่ท่านเห็นด้วยมองว่าทุกคนที่ท่านเป็นรัฐบาลทุกคนที่เสนอไปรัฐไทยมันติดฝังลึกอยู่กับการใช้อำนาจทางการคลังตั้งแต่สมัยของรัฐบาลเรื่อยมามาถึงราชการที่5การต่อสู้ตัวแย่งตัวของรัฐหรือกลุ่มชนอิสระมาครูเนี่ยมันเสร็จสิ้นการใช้อำนาจทางการคลังไม่มีวันที่เขาจะยอมเปลี่ยนแนวคิดอย่างนี้พฤติกรรมของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ผ่านสื่อผ่านสื่อคนรุ่นผมอ่านเกณฑ์ออกเหมือนเขาชวนไปงานแต่งแล้วพวกวันในงานแต่งจะมีอะไรที่สวิงจะทานได้ก็ไม่ไปรัฐบาลอย่างที่เดียก่อนรัฐบาลเองก็มองอย่างนั้นผมยังมองในระดับผมเองเคยฝันเคยมาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็พ่อแม่ผมที่ต่างระบบทฤษฎีแต่มาดูทฤษฎีที่ท่านอาจารย์คือเรื่องทั้งมหาเกณฑ์ในการได้ที่รัฐที่เคยติดยึดประการใช้ทั้งนั้นแล้วในการตัดสินรัฐบาลนะแนวคิดของประเทศที่เป็นผู้ล่าอันนี้ผมว่าจะนะถ้าเราพูดกันอย่างนั้นก็ต้องว่าจะตั้งแต่สมัยเข้าก็ลาออกแต่อาจารย์ไปถึงปัตตานีอะไรนะการได้มาที่เป็นที่การปกครองคนเองคือการรับที่จะดึงผักเปลี่ยนความคิดทุกคนอยู่นี้ก็ต้องบอกลูกหลานที่ว่าเราต้องอดทนสักอย่างทุกศาสตร์ที่พวกคุณจะบอกได้พูดถึงก็สิ่งดีไหมถ้าท่านมันมีฟุ้งอะไรเนี่ยพูดมีผมเข้าใจท่านนะเพราะว่าคนทางอีสานส่วนหนึ่งชนเผ่าไหนแต่สกลนครเรียกเลยก็เป็นธรรมอะไรก็คิดเหมือนกันแต่เขาเข้าใจครับเขาก็บอกผมต้องรอเป็นสักชาติกระบังซึ่งชาติของเรามันนิยามแค่ถึงวันกิยามันไม่มีก็ไม่รู้นี่นั่นปัญหาที่เรามองขนาดนี้ครับเป็นอย่างนี้เมื่อกี้อันอัชรานะได้พูดความคิดของผู้หญิงปืนในด้านพวกเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับสอนทุกสิ่งว่าเป็นแสนคนนี้นะมองดูเคยชื่นชมกับคนเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมมากกว่าใช่ไหมคือพวกขวดชนเผ่าไทยจอมเรียกเผ่าขวดซึ่งมีกระจายกันจากจังหวัดภาคกลางและจังหวัดสระบุรีขึ้นไปจนสมุทรสาครผู้นี้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เกือบร้อยละ90เป็นผู้หญิงทั้งสิ้นผมอยากจะเห็นผู้สิวันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้นายกอบจปัตตานีเป็นผู้หญิงอีกสักทีนะฮะแม้ทั้งยะลาและนราธิวาสก็ตามผมมีโอกาสได้พูดกันและทำงานอยู่กับสามัญสมาชิกชุมชนสมุนสมาชิกมาตลอดก็เห็นความพยายามของพวกเราก็คงต้องอดทนอินชาอัลเลาะห์คงไม่นานร้อยอย่างน้อยก็ในสมัยที่ท่านผู้ประจำท่านดำเนินรายการมีชีวิตอยู่ผมก็ได้เห็นประเด็นเรามีถกท่าที่มีหน้าเดินปากผมผมรู้สึกว่าตอนนี้เน
ิสิตนักศึกษาหรือว่าปัญญาชนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ปาราณีหรือว่าพื้นที่ในรอบของไทยมักจะขาดความเป็นผู้กล้าหรือความเป็นปัญญาชนที่ว่าเราจะต้องปกป้องสิทธิให้กับประชาชนหรือว่าพี่น้องผู้ที่ถูกกดขี่หรือผู้ที่ถูกกระทำคือในประเด็นนี้ในพื้นที่ปาราณีเองมันจะมีปัญญาชนรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่บ้างแล้วก็มันก็จะมีปัญญาชนที่แบบไม่ค่อยคิดจะเปลี่ยนแปลงสังคมเท่าไหร่คืออย่างเช่นว่าที่บ้านเราวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องสนใจเราแค่ว่าเราอยู่กันวันคือผมเรียนจบได้ปริญญาตรีก็ทำงานราชการมีบ้านใหญ่โตมีเมียสวยๆแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วคือประชาชนที่ท้องบ้านที่อยู่ข้างกลางมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมันคือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ที่ประชาชนในประเด็นนี้เกิดความคิดแบบสืบทอดกันมาแบบว่าเราอยากสนใจมันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แบบสบายๆก็พอแล้วคือถือยังไงก็ช่างเขาผมก็จะถามวิทยากรว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชาชนประเภทนี้ยังไงนะเพื่อไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นให้กับประโยชน์ส่วนรวมคุณฮะคำถามอยู่ว่าถ้าเราในฐานะนักศึกษาควรอยู่ส่วนไหนของกระบวนการสันติภาพครับคนคำถามนะครับในกระบวนการสันติภาพเราในฐานะนักศึกษาควรอยู่ส่วนไหนของกระบวนการสันติภาพครับครับคำถามคล้ายๆกันนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราทำแล้วมีส่วนไหนไหมที่สามารถก่อให้เกิดสันติภาพได้เพิ่มขึ้นบทบาทของสมาคมผมเล่นนะครับถามกันอสุราคำถามต่อไปนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราทำแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมที่สามารถก่อให้เกิดสันติภาพได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถามกันอสุราครับคำถามต่อไปนะครับเมื่อองค์กรต่างๆใช้ในนามของประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐไทยหรือองค์กรอิสระเองก็ตามเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาควรอยู่ณจุดไหนแล้วใครเป็นประชาชนเราไม่ใช่ประชาชนคนหนึ่งหรือครับต่อไปนะครับในฐานะที่เยาวชนคนหนึ่งอะไรที่เป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดในการแสดงบทบาทให้ที่จะนำไปสู่คำว่าสันติภาพนะครับวงเล็บบอกการค้าไทยครับต่อไปนะครับจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถถอนทหารออกไปจากพื้นที่ไหมครับจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถถอดทหารออกไปจากพื้นที่ไหมครับมีไหมครับคำถามเชิญมาครับมอมหมายเชิญมาทำไมครับครับมีไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชายคนแต่ละท่านเนี่ยได้ตอบคำถามพี่ครับครับแล้วก็ได้สรุปไปภายในตัวเดียวนะครับสำหรับคำถามที่ได้รับฟังมาเมื่อสักครู่นี้การรวบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะว่าคำถามอะไรนะคำถามเนี่ยก็จะเป็นแนวที่ลักษณะคล้ายๆกันนะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคำว่าสันติภาพและคำว่าเส้นขนานมีความสำคัญอย่างไรครับคำว่าสันติภาพกับเส้นขนานอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรครับเขาจะว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับเขาจะว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะมีก็เดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่กะอาซูราด้วยกันนะครับเพราะเขาจะว่ามีวงเล็บกะอาซูราด้วยสักนิดจะอาจจะ
ากาอสุราเนี่ยช่วยตอบคำถามในบางคำถามหรือว่าจะรวบยอดเป็นคำถามเดียวหรือว่าตอบคำถามในคำถามที่รู้สึกว่าอยากจะตอบในส่วนนั้นแล้วก็สรุปทิ้งท้ายแล้วก็ฝากไปเลยแล้วกันนะครับประมาณสัก7นาทีนะครับค่ะถ้าตอบแบบนักศึกษาไทยก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามเล่นเอาจุกเลยนะคะที่ถามว่าเราเป็นนักศึกษาเราอยู่ส่วนไหนของสันติภาพซึ่งเมื่อกี้เราได้ถามเราพร้อมๆกันเหมือนกันงั้นก็ลองมาดูในแบบของที่เรารู้สึกแล้วก็เข้าใจเลยกันว่านักศึกษาจะอยู่ส่วนไหนของสันติภาพสำหรับเราและนักศึกษาคือทุกอย่างของสันติภาพเพราะว่าการเคลื่อนไหวความคิดการแสดงออกบรรลุผลการกระหายความต้องการในสันติภาพซึ่งถ้าหากสันติภาพมีกรอบเป็นแค่วงกลมและก็มีเส้นกลางแบ่งเป็นสามเส้นเหมือนขาไก่เราก็อยู่ทุกส่วนเพราะว่านักศึกษาจะต้องเจริญงอกงามไปทุกส่วนของสันติภาพสันติภาพไปที่ไหนเราก็ต้องไหลตามให้ได้จะนำหรือจะล้าหลังก็อยู่ที่เราแหละฉะนั้นนักศึกษาจะต้องอยู่ทุกส่วนของสันติภาพอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมีแบบสันติภาพไปในรูปแบบไหนอารมณ์ไหนสำหรับนักศึกษาสันติภาพมันจะมองเป็นภาพไม่ได้แต่การกระทำการแสดงออกวาจาจิตใจความคิดนั่นคือสันติภาพที่เกิดขึ้นจากข้างในและก็เป็นประกายจากดวงตาทุกคนว่าต้องการแบบไหนแล้วก็สิ่งที่ผมบอกว่าสันติภาพจะอยู่จุดเดียวกันก็คือความต้องการเหมือนกันหรือความต้องการที่เทไหลไปในที่หนึ่งที่เดียวที่เราอยากจะเทรวมเป็นหนึ่งความต้องการชูไม้ชูมือเหมือนกันนั่นคือสันติภาพในตำแหน่งที่เราอยู่สำหรับข้อต่อไปก็คือนอกจากสิ่งที่เรากำลังทำกิจกรรมอยู่แล้วส่วนไหนอีกที่เราสามารถทำให้ได้มาซึ่งสันติภาพทุกคนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันบางคนพูดเก่งบางคนแสดงออกเก่งบางคนคิดเก่งบางคนเขียนเก่งบางคนโม้เก่งใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นถ้าแสดงออกในเชิงการเขียนได้ก็เขียนยังไงก็ได้ให้ได้นำมาสู่สันติภาพจะเขียนแสดงความรู้สึกหรือจะวาดสันติภาพในอุดมคติของตัวเองก็เขียนไปวันหนึ่งแล้วผู้อ่านหากเราไม่อยู่แล้วเขาจะเข้าใจและเขาเองก็มีความรู้สึกคล้ายคลึงกันเพราะว่ามันรุ่นมีความรู้สึกที่ซ้ำกันอยู่เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกที่มากความรู้สึกแต่ต้องมีสิ่งที่มีความรู้สึกซ้ำกันส่วนบางคนแสดงออกเก่งก็แสดงออกไปเลยถึงแม้ว่าตัวเองเขียนไม่เก่งส่วนบางคนพูดเก่งมากแสดงออกไม่เป็นแต่พูดเก่งได้พูดไปเลยค่ะให้ขำก็พูดเพราะว่าถึงจุดที่เข้าใจแล้วเราจะฟังเขาแบบไม่ขำแต่เราก็ขำเพียงแค่พอประมาณและก็ท้ายที่สุดนอกจากกิจกรรมที่เราคิดทำคล้ายๆกันเช่นการจัดบอร์ดเอ่ยการรณรงค์เหมือนเมื่อวานเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ทำไปค่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือความเป็นเราถ้าภาษาอาหรับจะเรียกว่าอัคลาความเป็นตัวตนจะบอกเองว่าเรากำลังเรียกร้องหรือเรากำลังต้องการอะไรถ้าเราอยู่เงียบๆมีการแต่งตัวที่ชัดเจนคนที่ไม่เคยรู้จักเราเขารู้จักการกระทำรู้จักการแต่งกายของเราเขาจะสังเกตมานิดเดียวแล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ณจุดใดของโลกไม่ว่าเราจะอยู่ณเมืองแห่งสีอะไรที่สุดในประเทศถ้าเราเป็นเราก็เรียกร้องได้ในแบบที่เราเป็นอยู่แม้แต่การแต่งกายหรืออะไรบางอย่างเล็กน้อยภาษาความชัดเจนที่สุดเขาแดงไปได้เลยค่ะไม่ต้องอายเพื่อนเราที่ภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มีธงแดงแต่มันเป็นธงแดงที่ชัดเจน
คลองแกนที่ผมบอกว่าเรายังเรียกร้องภาษาและความเป็นเรายังมีอัตลักษณ์ของเราอยู่ความต้องการที่ชัดเจนและท้ายที่สุดคือเราจะต้องเอาความต้องการของเราออกมาให้ได้เพื่อวิธีไหนสักวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเรียนแบบว่าเขาทำได้แบบนี้เราจะทำได้บ้างไม่จำเป็นค่ะออกยังไงก็ออกไปได้เลยแสดงความรู้สึกออกมาได้เลยไม่จำเป็นต้องเรียนแบบแต่ถ้าเรียนแบบแล้วทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นก็เรียนแบบไปท้ายที่สุดแล้วความเป็นเราจะชัดมากที่สุดส่วนตัวเองก็อาจจะยังไม่ชัดแต่เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งความชัดเจนในตัวเองจะต้องมาถึงสักทีแล้วก็ให้ชัดมากที่สุดเท่าที่จะชัดได้ก็ไม่ทราบว่าจะตอบได้โอเคหรือเปล่ากับสิ่งที่อยากจะได้คำตอบแต่ว่าสุดๆแล้วนั่นคือคำตอบความเป็นตัวเองต้องชัดเจนที่สุดอย่างที่ฝากเลยนะก็มีการเรียนรู้ที่สำคัญมากเป็นอีกคลื่นเลือดใหม่ของเพื่อนเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งหรือว่าเป็นอีกมุสลิมมากกว่าหนึ่งที่พยายามที่อยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ที่ปากาเลยครับแต่ทุกที่ที่มันยังไม่เกิดสันติภาพนะครับแล้วก็นี่คืออีกมุสลิมอีกคนหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เรียกได้ให้การยอมรับประชาชนในการขึ้นมานะครับของเขานะครับจากที่นี้ต่อไปนะครับผมจะให้พี่ฟงแล้วกันนะครับก็จะว่ามีคำถามที่จดมาด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะให้เน้นในเรื่องบทบาทของเยาวชนอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับเยาวชนอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะให้พี่ฟงเนี่ยได้ฝากอะไรกับผู้สนทนาวันนี้ด้วยนะครับมาสักเจ็ดนาทีครับผมจะพยายามอาจจะน้อยไปหน่อยครับที่คุ้มค่าที่สุดเจ็ดนาทีนี้ผมเคยเจอที่สภาบริโภคประเทศไทยจะปวดมากนะคือผมยกมือแต่สมโภคที่คุยบ่ายสามครับคือเขาเอาอะไรวัดผมก็ไม่เข้าใจเราบอกว่าเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นระบอบประชาธิปไตยผมก็เลยบอกว่าถ้าระบบคุณถามว่าความเป็นอำนาจนิยมแบบนี้มีอยู่ในประเทศนี้สภาบริโภคประเทศไทยก็ปลาหินสภาพรูปไทยคือการจัดฉากไม่ต่างจากการเจรจาของ BIA เงียบกันทั้งสภามันเป็นครับผมอยากให้มีการถ่ายทอดตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าเสียงหนึ่งของนิสิตนักศึกษาเขาคิดอะไรกันผมนอกเรื่องนะผมย้ำจะใช้เวลาให้มากที่สุดนะครับคือหนึ่งคือผมก็เลยจะบอกว่าบทบาทและหน้าที่ของวิญญาชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะครับผมกำลังบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิญญาชนสิ่งที่พวกคุณมีแล้วสิ่งที่พื้นที่อื่นเขาไม่มีผมได้พูดไปแล้วนะคุณดึงศักยภาพเรื่องนั้นออกมาคุณต้องเข้าใจว่าคุณขีดโจทย์ที่มันใหญ่โจทย์ที่มันใหญ่คือหมายความว่าคุณอย่าชวนคิดเล็กนะคุณฝันถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้คุณฝันถึงขนาดมีสันติภาพคุณฝันถึงการปกครองตัวเองคุณฝันถึงสันติภาพแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณไม่ขยับอะไรเลยสันติภาพอะไรไม่ใช่วินเลี้ยววาเลนนะไม่ใช่เป็นไตมันเส้นขนาดนะผมรู้สึกว่าสันติภาพมันเส้นขนาดเนี่ยผมมันทำให้ผมคิดมันเหมือนกับโจทย์เมื่อคืนที่ผมคุยกับเพื่อนที่ PNYS ที่ลาที่ระยองเขาถามว่าวอสทีมของคุณคืออะไรผมนึกถึงเรียวโตสตอยผมนึกถึงสงครามสันติภาพผมรู้สึกว่าวะผมกำลังชวนคิดว่าถ้าคุณฝันใหญ่คุณคิดใหญ่คุณต้องกล้าทำคุณต้องลงมือทำนั่นคือมาตุภูมิของคุณนั่นคือแผ่นดินของคุณนะแล้วมันจะกำหนดหน้าที่บทบาทคุณเองคุณไม่ต้องไปกังวลนะว่าคุณจะทำอะไรได้วิธีการอะไรบ้างมันมีหลากหลายมากหนึ่งคือพวกคุณมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคือต้องการสันติภาพพื้นที่ต้องการปลดปล่อยพี่น้องประชาชนที่ถูกกดขี่จากรัฐนี่คือความชัดเจนยุทธศาสตร์คุณมีนี่คุณคิดเรื่องวิธีการได้แล้วมันมากไปสิ่งที่ผมพยายามจะย้ำก็คือว่าพอดีว่าผมไปค้นพบมันเป็นนักคิดคนหนึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าเป็นนักคิดเศรษฐศาสตร์สังคมนิยมจังซารีผมรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันใช้ได้ก
คือความหมายก็คือว่าระบบทุนนิยมเอาวิธีคิดของฟาเบโอเพโกคนนี้ออกมาใช้ครับคือเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับคิดไม่นานแล้วนะครับคือผมไปตกคิดอยู่ว่าทำไมเราพับผมว่าเราทำอะไรไม่ได้เราพับผมว่าเราทำงานอย่างหนักแต่เราได้คืนน้อยเราทำงานอย่างเต็มที่แต่เราขยายความคิดได้ไหมมันหมายถึงอะไรผมเราจนคิดอย่างนี้ว่าหนึ่งคือเราต้องมีชุดความคิดทางเมืองชุดความคิดทางเมืองนะอย่างชัดเจนว่าชุดความคิดทางการเมืองของรัฐไทยก็อีกอย่างชุดความคิดทางการเมืองของประชาชนปัตตานีก็อีกอย่างที่ผมเราจะแปลความหมายนะชุดความคิดอุดมการณ์ของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพี่น้องคนเสื้อแดงก็อีกอย่างคุณต้องมีชุดความคิดทางการเมืองเมื่อคุณจูนกันได้เรื่องความคิดทางเมืองนั่นหมายถึงจะสามเองวิธีการต่อมามันจะพูดถึงรูปแบบก็คือเรื่องยุทธวิธีหรือว่าวิธีการนั่นเองวิธีการมีหลากหลายมากทุกคนมีสื่อในมือนะมีโซเชียลมีเดียทุกคนเจอกันได้หมดนี่คืออาวุธหนักที่คุณสามารถลุกทางอุดมการณ์ทางการเมืองได้คือผ่านชุดความคิดทางการเมืองที่คุณมีแล้วคุณจะไปโพสต์รูปอะไรฮะรูปความอ้วนเหรอผิวขาวเหรอมันตอบโจทย์ชุดการเมืองไหมไม่ตอบนะคุณไม่ได้บ้านเงินคืนนะถ้าคุณไปโพสต์อย่างนั้นคุณต้องทำอะไรครับเพราะชุดการเมืองเมื่อคุณดีแล้วเนี่ยมันจะไปกำหนดว่าวิธีการคุณจะทำยังไงขอภาพเจ๋งๆโดนประโยคไม่ต้องเยอะประโยคเดียวก็เราต้องการสื่อว่าเอารูปเจ็บๆเลยแรงโดนคนกดไลค์เป็นหมื่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้ผมกำลังชวนคุยว่าขั้นตอนที่3คุณจะต้องมือคนที่รับสารคุณได้ยังไงคุณจะไปช้อนเขาได้ยังไงเขาเห็นร่วมไม่ใช่ขยายแค่ในพื้นที่นะไม่ใช่แค่ปัตตานีนะเชียงรายก็ต้องไปไม่ใช่นั่งรถไปนะคือโลกโซเชียลมีเดียมันแพร่รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณใช้อาวุธแบบนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะเครื่องมือการสื่อสารอยู่ในมืออัดคลิปวิดีโอไม่ต่ำกว่า3นาทีหรือ5นาทีเอาสั้นๆแล้วหาอะไรที่มันคงคงพูดอะไรที่มันมีปรากฏการณ์ต่อสังคมมีการเคลื่อนไหวถ้าเราบอกว่าเราต้องการมีเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ในความหมายของเราคืออะไรมีสันติภาพมีต้องการความเองมีต้องการให้รัฐไทยปลดปล่อยการกดขี่เขาลบสิทธิมวลชนซึ่งกันและกันเอาทหารออกไปได้ไหมคุณก็ต้องแสดงออกกับคุณทั้งประเทศเลยครับนั่นคือการขยายชุดความคิดนะเอาเขามาเป็นพวกให้มากที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าพี่น้องประชาชนปัตตานีไม่ได้ขออะไรเลยไม่ได้ขออะไรมากเขาไปขอที่ต่างแดนไม่ได้ขอเราไปขออะไรมากไม่มีอันนี้คือความจริงคือมันจะเป็นโมเดลให้อีกหลายๆพื้นที่เป็นอย่างนั้นผมอยากให้คุณลุกอย่างหนักว่าคุณมีสื่อโซเชียลมีเดียแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วมีชุดความคิดการเมืองมันจะกำหนดวิธีการของคุณเองว่าคุณจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะคือกระบวนการที่สามนี่ผมก็เลยพูดถึงว่าการก่อตั้งทรัพยากรที่เหมาะสมหมายถึงว่าการรวบรวมผู้คนที่เห็นด้วยและเห็นต่างยิ่งคอมเมนต์ต่างยิ่งดีนะยิ่งเขาด่าว่าเรื่องมันขยายไปครับปรากฏการณ์ชุดนักศึกษานะผมพูดกันง่ายๆว่ามทตะวันตกมทตะวันออกสาวพัฒนรัฐลาบกำแพงสาวพัฒนรัฐอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายผมเชื่อว่ามันมีต่างกันคุณจะเชื่อว่ามันเป็นแค่การโต้แย้งเรื่องชุดนักศึกษาจากชายกระโปรงถึงหัวเตียงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะจนถึงชุดเกาะนักศึกษาได้เนี่ยมันมีพัฒนาการหมายถึงไม่ใช่การแก้การปลดปล่อยเรื่องสุขภาพส่วนตัวนะแต่หมายถึงตั้งคำถามคนหลายคนทำไมมันถึงไปกดไลค์คนทำไมมันถึงไปคอมเมนต์เพราะมันเรื่องที่เขาโดนอยู่แล้วเรื่องที่เขารู้เพราะฉะนั้นประชาชนปัตตานีต้องใช้เรื่องนี้หมายถึงรวบรวมนะผมฝาก3เรื่องเลยคือความคิด2คือวิธีการในการใช้สื่อของคนรุ่นใหม่ในการตอบรับในการต่อสู้ยุทธการทางการเมืองแล้วก็การหารวบรวมการจัดสรรออกแบบองค์กรการบริหารทำน้อยได้มากครับ
าเท่ากันผมกำลังชวนคุยว่าสมมติว่า100วันนึงมีเวลา 100% คุณเข็นศักยภาพคุณแค่ 20% นะนอกนั้นคุณใช้ชีวิตไปตามความฝันคุณจะไปช้อปปิ้งคุณจะไปเดินเที่ยวคุณจะใช้ชีวิตเล่นดนตรีตามหาฝันอะไรคุณเอาไปเลยนะแต่20นาทีขอให้กับสันติภาพบ้านเมืองคุณได้ไหมคุณเข็นศักยภาพ 20% ได้แค่นั้นเองแต่ละวันคุณมาครับอีกคนหนึ่งเป็นอีกแกนนำหนึ่งนะครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการเห็นสันติภาพด้วยแล้วก็พยายามเรียกร้องถึงสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมจะมาที่ประเด็นยาก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายที่อาจารย์ฟาเดนนะครับในคำถามต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้ที่เข้าใจว่าน่าจะเจาะจงไปที่ประเด็นยาเองด้วยสำหรับคำถามแบนนั้นนะครับแล้วก็ยังมีคำถามอีกนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าเป็นประเด็นแรกที่จะตอบนะครับถ้าดูจากข้อเรียกร้องของ BRN เนี่ยมีข้อใดบ้างที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของรัฐไทยนะครับแล้วก็คำถามต่อมานะครับในฐานะที่พวกคุณเป็นแกนนำเนี่ยแกนนำด้านสิทธิสันติภาพในด้านสันติภาพเนี่ยพวกคุณรู้ได้อย่างไรว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนในพื้นที่นะครับในที่นี้ต้องการอะไรและพวกคุณเข้าถึงได้อย่างไรและก็มากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็หลายเรื่องกับการฝากด้วยนะครับที่มาสักเจ็ดนาทีเอาคำถามที่ว่าอะไรนะขัดกับแล้วก็ดูหรือเปล่าคือในมิติของความมั่นคงภายใต้รัฐราชอาณาจักรไทยเนี่ยที่มีการกำกับมาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารปี49ครับถ้าเราได้เคยศึกษานะครับมีมาตรา77ว่าด้วยนโยบายความมั่นคงที่มองว่าอะไรก็ตามที่สูญเสียที่ทำให้เกิดขั้นบันไดการสู่การกระทบต่อความมั่นคงราชอาณาจักรเนี่ยรัฐมนูลขัดหมดเลยกระจายอำนาจขัดนะถ้ามองถ้าคนที่มีอำนาจตีความว่ามันเป็นขั้นบันไดไม่ต้องไปถึงขั้นเอกราชกระจายอำนาจขัดแล้ว5ข้อเงื่อนไขของ BRN เนี่ยเป็นขั้นบันไดให้ไกลต่อการกระทบความมั่นคงว่ายิ่งนำไปสู่ความใกล้ข้อที่หนึ่งเรารู้ว่าเบนมีเงื่อนไขยังไงนะโดยเฉพาะการออกยุทธครั้งล่าสุดที่ผ่าน3คนที่ปิดหน้ากับอาวุธปืนเนี่ยเขาไม่ได้พูดในทำนองว่าปฏิเสธการพูดคุยนะซึ่งถ้าเราสังเกตจากหลายสำนักสื่อกระแสหลักเนี่ยจะสรุปว่าคลิป YouTube ปิดหน้าของ BN ครั้งล่าสุดเนี่ยออกมาปฏิเสธการพูดคุยแต่ที่จริงแล้วถ้าเราสังเกตจากเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาออกมาตอบย้ำในเงื่อนไข5ข้อเดิมซึ่งมาจากคณะพูดคุยที่ไม่ได้ปิดหน้าเขาที่เข้าไปพูดคุยบนโต๊ะเจรจาที่มาเลเซียว่าถ้ารัฐไทยยังคงมีท่าทีหลอกลวงยังคงมีท่าทีในท่ามกลางเวลาเดียวกันที่ผู้บนโต๊ะการพูดคุยที่มาเลเซียแต่ในพื้นที่มีสารเตี้ยทำเป็นเด็กคนที่มีชุดข้อมูลของหน่วยข่าวกรองว่าสมเสียงต่อการผูกพันกับเหตุการณ์การก่อเหตุของหน่วยกำลังอินเดียอุสตาร์อดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อยู่ในการประกันตัวที่ยกฟ้องไปแล้วตลอดเวลาที่เกิดการพูดคุยตั้งแต่28ตุลาคมถึงปัจจุบันเกือบ10รายอุสตาร์กับอดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคงถูกซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสารเตี้ยซึ่งกระบวนการจะมีสารหรือเปล่าในผู้ว่าฐานะของการไม่ใช่รัฐไอ้ขัดหรือเปล่าข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเองมีเงื่อนไขว่าถ้าการคุยจะดำเนินต่อไปได้เนี่ยต้องรัฐไทยต้องยอมรับ
ามาเลเซียเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นมีเดียเตอร์ไม่ใช่ฟาสติเตอร์แสดงว่าถ้าเป็นผู้ไกลเกลี่ยสถานะครับคุยต้องยกระดับกลายเป็นการเจรจาโดยปริยายซึ่งการเจรจาเนี่ยสถานะของประเด็นปัญหาคงไม่ใช่อยู่ในกรอบภายในประเทศแล้วถ้าเป็นการเจรจาซึ่งมันเป็นขั้นบันไดที่นำไปสู่การตกลงกันผมมองว่าการเป็นมีเดียเตอร์ของมาเลเซียเป็นขั้นบันไดที่นำไปสู่การแทรกแซงของรัฐบาลราชการไทยซึ่งขัดแล้วข้อที่สองต้องยอมรับรัฐไทยต้องยอมรับว่าBNเป็นองค์กรการคุยครั้งนี้ไม่ใช่การคุยระหว่างBNเท่านั้นแต่BNเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งนำปัญหาของประชาชนขึ้นไปพูดคุยกับรัฐไทยโดยผ่านมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการคุยซึ่งหมายความว่าเบเสนอเงื่อนไขให้กับรัฐไทยยอมรับในสถานการณ์การเมืองของเขาซึ่งมีมวลชนที่เป็นประชาชนให้การสนับสนุนตลอดมาต่อเวลา1960จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะระลอกใหม่ของการต่อสู้ในรูปแบบของตนแต่ปี47จนถึงปัจจุบันถ้าไม่มีการสนับสนุนของประชาชนซึ่งเป็นมวลชนในพื้นที่จะยืนระยะได้ถึง9ปียากเข้า10ปีได้อย่างไรเพราะไม่ใช่รบในค่ายทหารเองมาเองมาค่ายอยู่ที่ฝั่งเทือกเขาพูดมาเลยไม่ใช่รบในเมืองรบในชุมชนซึ่งถ้าชาวบ้านไม่ให้การสนับสนุนจะยืนระยะได้ยังไงแค่เพียงว่าสถานะของชาวบ้านยังไม่มีสถานะทางการเงินที่เป็นองค์กรประชาชนสามารถที่จะเคลมสามารถที่จะบอกกับสาธารณะทั่วโลกว่านี่คือเจตจำนงของประชาชนแค่นั้นเองเสียงประชาชนที่กระจายตามสัญลักษณ์ต่างๆตามข้อมูลตามสภาเป็นเสียงที่ไม่ได้ผ่านความเป็นสถานะทางการเงินในรูปแบบขององค์กรประชาชนซึ่งในภาวะแบบนี้ความชอบธรรมที่จะอ้างว่าเป็นเสียงประชาชนมันยังไม่ได้จะอ้างไม่ได้เพราะมันกลายเป็นถ้ามีข้อความอะไรในมติการในหมู่บ้านไหนก็เป็นเจตจำนงของหมู่บ้านนั้นแสดงว่าถ้าจะให้เป็นเจตจำนงของประชาชนปัตตานีทั้งหมดทุกหมู่บ้านต้องมีปัตตานีรถในกลางท้องถนนทางเข้าออกของหมู่บ้านนั่นคือสถานการณ์ในเชิงนี้นะแต่ก็ยังไม่ชอบทำถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการสื่อสารในรูปแบบขององค์กรประชาชนเสียงทางเสียงนั้นก็ถูกตีความแค่เพียงเสียงปัจเจกคนเสียงปัจเจกหมู่บ้านไม่ใช่เสียงประชาชนถ้าไม่ใช่ประชาชนในหลังคาอย่างไรต้องมีสถานะทางการเงินสามารถจะควบคุมเสียงให้มันเกินหนึ่งหนึ่งเสียงทั้งหมดซึ่ง2ล้านเสียงนั่นคือเสียงในพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่ต้องมี1ล้านอย่างน้อย1ล้าน1เสียงถึงจะอ้างว่านี่คือเสียงประชาชนที่มีความต้องการตรงกันจำนะจำไหมข้อที่2ให้รัฐไทยยอมรับว่าเบียร์เองขัดอยู่แล้วเพราะ BNN ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องทำกฎหมายอันที่3เรียกร้องให้ OAC EU อาเซียนมาเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานไม่ใช่ผู้สังเกตการซึ่งมีระดับของฟังก์ชันในการกดดันสมมติว่ามี MOU ก็ตกลงในการคุยเนี่ยให้ปฏิบัติตามก็ยงมากกว่าการเป็นผู้สังเกตการด้วยซ้ำจากนี้นะเป็นขั้นบันไดนำไปสู่กระตุ้นความมั่นคงขาดไปแล้วและอันที่4ให้ยอมรับในความเป็นสิทธิมีสิทธิความเป็นเจ้าของในอธิปไตยเหนือดินแดนอันนี้อธิปไตยไม่มีบอกและในเอกสารหรือในยุทธ์ของเบเอ็นที่นำเสนอแต่ผมตีความเอาเองว่าคำว่าสิทธิความเป็นเจ้าของตรงนี้เนี่ยถ้าอิงกับอุปสรรคคงไม่ใช่สิทธิความเป็นเจ้าของในต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่หรือในลำธารในก้อนหินหรือไม่ใช่มันเป็นสิทธิความเป็นเจ้าของในอำนาจอธิปไตยหรือดินแดนในการที่จะจัดการบริหารรูปแบบโครงสร้างทางสังคมยังไงให้ผู้คนไทยสอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์ของคนที่นั่นขาดไหมโอ้ยอันนี้เลยที่ขาดที่สุดอันที่ปัตตานีอันที่ห้าถ้า
ื่องจากก็อันที่ห้านี่แหละถ้าชนชั้นปกครองไทยมีความใจกว้างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ก็กระทบนิติรัฐอีกความเป็นนิติธรรมนิติรัฐขอให้ปล่อยนักโทษคดีความมั่นคงทุกคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ให้ลบบัญชีดำทั้งหมดผมอาจจะมีช่วยไว้ได้ในพรบ.แบบเงียบๆเขาไม่ได้แจ้งมาก็ได้ให้ลบผมอาจจะอยู่หนึ่งในนั้นก็ได้พวกเราก็อยากจะนั่งใครไม่ได้เหมือนกันขัดไหมถ้าไม่ขัดก็ยกขึ้นหัวก็ห้ามแต่โอเคสำหรับข้อถามคำถามรับมือหรือเปล่าแล้วก็คำถามที่ถ้าโต๊ะพักคุยมันสอบว่าจะลุกมันสอบว่าจะลุกประชาชนควรจะทำยังไงประชาชนควรจะทำยังไงถ้าพูดถึงประชาชนเนี่ยเข้ากว้างมากทุกคนคือประชาชนทหารคือประชาชนประชาชนของประชาชนใครบ้างที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนทุกอาชีพที่มีบัตรประจำตัวประชาชนประชาชนควรทำยังไงผมโฟกัสไปที่ประชาชนที่อยู่ในภาวะที่สำนึกว่าสิทธิของเองควรที่จะได้รับการตอบรับโดยชนชั้นปกครองหรือควรที่จะมีสิทธิในการกำหนดอนาคตของตัวเองได้คือถ้ามองไปที่ประชาชนชั้นล่างยากชาวบ้านที่ตามชนเนี่ยเขาไม่ได้มีกระบวนการคิดแบบสิทธิของฉันควรที่ต้องได้รับการปกครองไหมประชาชนระดับยากเนี่ยเขาต้องคืออะไรนั่นคือต้องหมายของเขาในการต่อสู้แล้วช่องทางในการที่จะให้เกิดความสำเร็จในการเรียกร้องซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับประชาชนที่มีจิตสำนึกในชุดข้อมูลทางการเมืองในชุดอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งผมไม่ใช่ปกติเจโวแต่เจเมฆที่ชุมชนอยู่แล้วก็คือชนชั้นปัญญาชนคนสาวเราเนี่ยที่เป็นนักศึกษานักศึกษาเรานี้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ในระดับชาวบ้านเขาให้เครดิตกับคุณแล้วเขาให้เครดิตกับคุณเป็นแกนนำเป็นแถวหน้าในการเรียกร้องซึ่งสิทธิเสรีภาพของชาวบ้านที่อยากได้ถึงแม้ว่าไม่มีการชุมนุมเมื่อที่กลางปี50ก็ตามโดยสถานะนักศึกษาที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดกับวาระซ่อมเร็จทางการเมืองของชุมชนปกครองชาวบ้านฝากความหวังกับคุณขึ้นอยู่กับคุณจะยอมรับไม่ยอมรับและอีกมิติหนึ่งนักศึกษามีโอกาสที่จะนำชุดความรู้ทางการเงินต่างๆที่หลังจากให้ความจำในการศึกษาของมาเนี่ยนำไปสู่การเกี่ยววิสาวิธีการที่สามารถตอบโจทย์การเข้าใกล้ความสำเร็จชัยชนะของประชาชนได้มากที่สุดแค่เพียงว่าณวันนี้คุณจริงจังกับมันหรือยังแล้วถ้าให้ผมแลกเปลี่ยนเนี่ยเรื่องแนวทางวิธีการเนี่ยถ้าเราเกิดการเมืองผ่านตัวแทนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันมีหัวคะแนนเพื่อจะรวบรวมเสียงของประชาชนที่ได้กระจายในระดับปัจเจกเป็นเสียงเป็นก้อนๆจังหวัดนี้อำเภอนี้ต้องเท่าไหร่ต้องมีหัวคะแนนใช่ไหมครับในระบบการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการให้เกิดอำนาจการต่อรองเพื่อที่จะรองรับเมื่อสันติภาพมาหยิ่งสันติภาพจากฉากที่โลกเนี่ยแล้วจะนำพาสันติภาพที่แท้จริงด้วยตัวเองยังไงแน่นอนต้องมีอำนาจต่อรองกันถ้ายังกระจายไม่มีความสัมพันธ์เชิงความคาดทางการเมืองในรูปแบบของประชาชนคุณไม่สามารถจะต่อรองรัฐที่มีกองทัพที่มีความชอบธรรมในการฆ่าคุณเท่าไหร่ก็ได้ฆ่าสังคมคอยตามจากการโฆษณาคุณเชื่อจากรัฐว่าคุณคือโจรคุณไม่ใช่ประชาชนเหมือนพี่น้องต่างไปที่ต้องทำให้เร็วที่สุดถ้าต้องการอยากได้สันติภาพจริงๆก็คือต้องที่มีพื้นที่ที่ชอบธรรมที่จะอ้างว่าคุณคือตัวแทนประชาชนคุณคือเสียงประชาชนก็คือคุณ
ุณต้องมีองค์กรประชาชนเพราะองค์กรจะเป็นพื้นที่ทางการเงินที่ทำให้สาธารณะทั่วโลกยอมรับว่าคุณไม่ใช่โจรคุณไม่ใช่ทำเพื่อกลุ่มคุณไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่คุณคือประชาชนจริงๆครับมากเพื่อนเมืองการสำนักปัตตานีรายานะครับก็ถือว่าเป็นในสมัยช่วงเป็นนักศึกษาเองในเรือรายาก็ถือว่าเป็นแกนนำในระดับของนักศึกษาเองกับที่เคลื่อนไหวในประเทศต่างๆของการเมืองครับแต่สุดท้ายแล้วในขณะที่เขาจบจากการเป็นนักศึกษาเองเขาก็ได้มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือหรือว่าได้ไปรับฟังความคิดเห็นต่างๆของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าลงพื้นที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับการที่จะพูดคุยกับประชาชนด้วยนะครับฉะนั้นแล้วผมจะสุดท้ายสุดที่อาจารย์ฟาเดลแล้วกันนะครับอยากให้ฝากอะไรเล็กน้อยแล้วก็คำถามที่พี่น้องได้ถามมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ว่ามันจะมีนอกนะจากการจัดกิจกรรมเนี่ยนอกจากการจัดกิจกรรมเนี่ยยังมีอีกวิธีการอื่นอีกไหมนะครับที่จะนำมาสร้างสันติภาพอะไรต่างๆนี่นะครับทำในเชิงเมื่อกี้นะครับท่านวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่า20นาทีนะครับบอกว่ามากเลยนะขอแค่สักนาทีเดียวก็พอแล้วแล้วทำทุกวันนะไม่แน่ใจว่า1นาทีทำได้หรือเปล่าคิดถึงปัตตานีนะฮะวันละนาทีก็พอนะครับเมื่อกี้ก็มีคำถามจากนักศึกษาท่านหนึ่งนะที่ขึ้นมาบอกว่าสาลาสัตว์ปัตตานีนะครับพูดถึงเรื่องเราจะพัฒนาเยาวชนนะฮะของเราอย่างไรให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะฮะสังคมนะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นในพื้นที่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นอยู่ในอยุธยาใช่ไหมครับโอเคพอพูดถึงเรื่องการพัฒนานะครับผมก็นึกถึงท่านหนึ่งนะครับท่านนี้น่าจะเป็นรัฐบุรุษของอาเซียนประชานะครับก็คือดร.มาเทมอมหมันนะครับอดีตนายกของมาเลเซียนะครับก็เราทราบนะครับดร.มาเทเนี่ยท่านไม่กินปลาท่านไม่กินปลาเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยท่านเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ยากจนนะครับทีนี้เนี่ยแม่ก็จะพูดตลอดว่าอย่ากินปลาอย่ากินกับเยอะนะไม่ดีนะจริงๆไม่มีกับให้กินนะโดยเฉพาะท่านเป็นคนเคนยานะฮะเป็นคนเคนยาโดยกำเนิดโดยกำเนิดนะฮะท่านก็เลยไม่ติดหลานนะฮะปรากฏว่าท่านศึกษานะฮะจบการแพทย์นะครับเป็นหมอสุดท้ายก็มาเล่นการเมืองตอนเข้าพักอัลโต้ใหม่ๆนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดร.มหาเทท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนถึงข้อเสียของคนมาลายูว่าคนมาลายูชอบงกมากนะฮะชอบเคร่งหน้านาต่างๆกันนะนะคือพยายามจะบอกว่าข้อเสียของคนมาลายูเนี่ย1 2 3 4 5นะรายยาว10ข้อปรากฏว่าเป็นไงฮะท่านถูกทำลายออกจากพรรคนะถูกทำลายเลยแต่ปรากฏว่าหนังสือของท่านนี่ขายดีที่สุดในยุคนั้นท้ายดินนะขายท้ายดินด้วยขายดีมากเลยนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายอัมโนต้องเชิญมาเป็นหัวหน้าพรรคนึกออกไหมฮะการที่เราจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าข้อเสียของอะไรยุบันธมีข้อเสียอะไรบ้างนะฮะอันดับคณิตศาสตร์เนี่ย76จังหวัดนี่เป็นไง77แล้วก็3จังหวัดเป็นไงมาไล่ๆกันเลย75 76 77นะฮะเอาภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงนะฮะความสามารถในด้านต่างๆเนี่ยถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแข่งกับเพื่อนได้ไหมนะไม่ต้องถามใครที่ไหนเนี่ยปัญญาชนที่นั่งฟังอยู่นั่งรายด้วยกันเนี่ยนะตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นคอลิฟ้านะหลายคนใส่ชุดในคอลิฟ้านะเดินอยู่นะครับก็นั่งอยู่เดี๋ยวไอ้คอลิฟ้าเนี่ยก็ทำอะไรหลายอย่างให้สิ่งที่เป็นความเจริญเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี้นะฮะถามว่าบ้านเราเนี่ยมีไหมมุสลิมองค์กรมุสลิมเพื่อการดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุนะนี่ออกไหมฮะส
คือข้อติดย่อยเนี่ยนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอะไรนะไอ้หลักๆเนี่ยเรายังไม่เริ่มทำนะฮะตรงนี้เป็นต้นผมไม่ว่าเรานะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรนะมันเป็นนิสัยของคนอาเซียนนะอยากจะว่าคนอื่นเลยฮะตัวเราเองนั่นแหละเพราะอะไรครับผมไปเรียนที่มาเลเซียอาจารย์ที่มาเลเซียสอนว่าฝรั่งเนี่ยมักจะตายเพราะว่าต้องการชื่อเสียงนะฮะขึ้นไปตามบนเขาเอเวอเรสต์ปี20ครั้งเนาะนะอยากจะทำสถิติให้ตัวเองที่ในสกุลสุดท้ายเป็นไงฮะกลายเป็นน้ำแข็งบนเอเวอเรสต์เป็นต้นนะแต่ถ้าเป็นคนจีนตายนะทราบไหมครับอันนี้อาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะคนจีนเนี่ยตายเพราะว่าเล่นการพนันนะฮะเล่นการพนันจนหมดตัวไปนะฮะสุดท้ายไปนะตายแบบนั้นนะฮะส่วนคนมาเลยูคนไทยคนเขมรนะคนอาเซียนตายนะฮะพรุ่งนี้เราทำโปรเจกต์นี้ดีกว่าพอมาพรุ่งนี้ไม่เอาอีกโปรเจกต์นี้ดีกว่าไม่ไหวที่ไม่โง่คือเป็นนักคิดครับคนอาเซียนเป็นนักคิดแล้วเป็นไงฮะคิดไปเรื่อยๆนะครับมีข้อคิดตลอดครับคิดโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้เป็นไงฮะไม่ทำแล้วก็ตายไปนะฮะตายโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากให้พวกเรานะถามก็คือเราไปดูข้อคิดของดร.มหาเทวมองมันนะครับว่าท่านพัฒนายังไงจากมาเลเซียนะฮะ2 วันที่แล้วสารทูตมาเลเซียนะครับจาก56ปีนะฮะเหตุการณ์ที่มาเลเซียได้รับเอกราชถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้12ปีนะครับหลังจากปี1500นะครับ2500เท่านั้น2500เป็นต้นมาเนี่ยถึง2512มาเลเซียอยู่ในสภาพของคุณฟิลนะไปดูรูปภาพสมัยปี2500เนี่ยจะเห็นที่การนะฮะกับทหารไม่พลาดกับที่สารจังหวัดชนบุรีเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมีการฆ่าเชือดคอกันระหว่างคนจีนคนอินเดียคนยูนะมาเลเซียเชื่อกันไปเชื่อกันมานะฮะหนาหูกันเยอะแยะเลยนะคนที่ฉลาดเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนนึกออกไหมฮะตุ๊กครูผมนะฮะมีคนนั่งอยู่นะเป็นหลานตุ๊กครูที่ผมนะฮะอยู่ในใจผมตลอดท่านสอนว่าไงฮะท่านสอนว่า3ตัวอย่างเนี่ยเพียงพอสำหรับคนฉลาดแต่1,000ตัวอย่างนี่ไม่พอสำหรับคนเฉลียวนะคิดว่าที่นั่งอยู่ทุกคนเนี่ยคนฉลาดนั่นเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยชื่อลงท้ายด้วยอัลฟาบอนี่นะครับเป็นคนฉลาดนะฮะผมก็ขออนุญาตลงท้ายด้วยนะฮะแหมที่นั่งจิ้มๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแชทกับใครนะฮะกำลังแต่งประโยคหนึ่งภาษาไม่อยู่นะครับว่าตานำกันหลังเดินคุณดามายันที่ดลหัติมุมักกะฮัสซิลคุณดามายันอาการจุ่มบุกมรักกันกับบุกินะฮะแปลเป็นไทยว่าจงปลูกต้นกล้าของสันติภาพในใจของท่านแล้วผลผลิตและผลิตผลต่างๆจากสันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนะครับก็ขอบคุณขออภัยแล้วก็ต้องขอมาอัพหน้าที่นี้ด้วยนะครับในความผิดพลาดหรือว่าในความบกพร่อง
ใช่ครับแล้วก็วันละวันนะครับนั่นครับ